อข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะขณะรัฐบาลเองขอความร่วมมือประชาชนงดจัดกิจกรรมในวันหยุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยวันนี้ค่ะ1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมืองดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ในช่วงบ่ายนะคะนายรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังมีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าการประชุมนะคะจะเป็นการกำชับแนวทางปฏิบัติแต่ละกระทรวงหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือสบค.มีการผ่อนปรนบางมาตรการระยะที่1ในวันที่3 พฤษภาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนั้นนะคะในเวลา10 นาฬิกาค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงณห้องประชุมสนิคมนะคะจันทรวิทูตนะคะชั้นที่5กระทรวงแรงงานค่ะและในเวลาประมาณ11 นาฬิกา 30 นาทีค่ะโฆษกสบคจะมีการแถลงข่าวในภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยคสช.นะคะยื่นข้อเรียกร้องนายกรัฐมนตรีวันแรงงาน1 พฤษภาคมดูแลคุณภาพชีวิตเร่งช่วยจ่ายเงินและจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ค่ะนายชาลีลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือคสช.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าวันนี้นะคะจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีนายเทวัลลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อเรียกร้องแทนนะคะสำหรับข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานมีประมาณ5 ข้อใหญ่ค่ะมุ่งเน้นไปที่การดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในด้านการเงินของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันนะคะทางคสช.ค่ะจะมีการไลฟ์สดผ่านเพจสมานฉันท์แรงงานไทยเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาของแรงงานทั่วประเทศนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปโดยในปีนี้งดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยนะคะลูกหนี้ SME ได้รับซอฟท์โลนรอบแรก 16,326 รายค่ะวงเงินรวม 22,788 ล้านบาทนายรณดลนะคะนุ่มนนท์ค่ะรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าตามที่ธปท.นะคะได้แจ้งข้อมูลการให้สินเชื่อซอฟท์โลนของธปท.ครั้งแรกเมื่อวันที่27 เมษายน 2563ว่ามีลูกหนี้ได้รับสินเชื่อซอฟท์โลนจำนวน 16,326 รายวงเงินรวม 22,788 ล้านบาทนั้นขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าสินเชื่อมีการกระจายตัวค่อนข้างทั่วถึงโดยไม่ได้กระจุกตัวแก่ลูกหนี้กลุ่มใดเป็นพิเศษและกระจายไปในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กในหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศโดย76%ของ SME ที่ได้รับซอฟท์โลนเป็น SME ที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่ำกว่า20 ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นวงเงินณวันที่31 ธันวาคม 2562ทั้งนี้คาดว่าในสัปดาห์ต่อไปนะคะจะมีสถาบันการเงินยื่นคำขอสินเชื่อมาเพิ่มอีกซึ่งจะทำให้สามารถเร่งช่วยเหลือ SME ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN